ที่เราเห็นเนี่ยก็พอจะเดาๆได้นะครับว่าเรื่องที่เราจะเรียนจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจที่เรียกว่าการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับวันนี้เราเรียนเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับหลักของการปฏิบัติซึ่งเป็นเงื่อนไขส่วนสุดท้ายในเรื่องของการปฏิบัติถ้าหากว่าบุคคลผู้นั้นที่เป็นมุสลิมแล้วมีความสามารถตามหลักการศาสนาที่กำหนดไว้ให้ไปปฏิบัติภารกิจนี้หนึ่งครั้งในชั่วชีวิตนะครับถ้าหากว่าเงื่อนไขมันเกิดขึ้นสมบูรณ์พร้อมกันก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องไปดำเนินการแต่ถ้าหากว่าตลอดชั่วชีวิตของเราอย่างไม่ได้มีความพร้อมตามหลักการศาสนาก็ถือว่าภารกิจนี้เป็นอันผ่อนผันสำหรับบุคคลผู้นั้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีฮัจญ์เป็นไงบ้างครับสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ามาสู่ในเดือนรอมฎอนแล้วได้มีโอกาสถือศีลอดตอนนี้มาเกือบครึ่งทางแล้วเนาะประมาณ 12-13 วันแล้วนะครับก็แรกๆ ก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นการปรับตัวก็จะหิวนิดนึงหิวน้ำบ้างอากาศค่อนข้างร้อนนะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตเนาะอัลเลาะห์ให้นะครับถึงแม้ว่าการถือศีลอดจะอยู่ในฤดูร้อนแต่ว่าก็มีฝนโปรยปรายลงมาทำให้เราได้เย็นฉ่ำใจก็ถือว่าเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ก็ถือศีลอดกันได้อย่างสะดวกสบายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดือนนี้แล้วก็วันนี้เราเรียนเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับก็เรื่องนี้คงไม่ลงลึกในรายละเอียดว่าในแต่ละขั้นตอนจะต้องไปทำยังไงมีดีเทลแบบไหนคงไปไม่ถึงตรงนั้นเพราะเวลาที่ผู้ที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยเขามีการอบรมกันเป็นวันเพื่อให้เข้าใจในแต่ละส่วนในการแบบแต่ว่าวันนี้เราจะดูภาพรวมนะครับที่มาที่ไปที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีฮัจญ์เพื่อเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อการย้อนกลับไปสู่ประวัติศาสตร์ในสถานที่ต่างๆที่ถูกกำหนดไว้ในการประกอบพิธีฮัจญ์มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วภาพของคนจำนวนนับล้านล้านคนไปอยู่ในที่เดียวกันแต่งกายเหมือนกันไม่มียศถาบรรดาศักดิ์สวมผ้าสองผืนนะครับแล้วก็ไปนั่งรออยู่ที่ทุ่งอารอฟะห์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราพอจะมองเห็นภาพนะครับว่าในวันหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าวันฟื้นคืนชีพเราจะให้ผู้ที่ศรัทธาหรือมนุษย์ทุกคนเนี่ยกลับไปและสภาพเนี่ยไม่ต่างอะไรจากคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์แบบนี้แหละไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่มีญาติพี่น้องสวมเสื้อผ้าที่ไม่ได้มีความสวยงามประดับประดาอะไรยกเว้นผ้าสองผืนเท่านั้นเองแล้วก็นั่งรอจนกระทั่งดวงอาทิตย์คอยอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศหนึ่งที่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็จะได้สัมผัสแล้วเราก็จะได้เห็นภาพเหล่านั้นแล้วก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่ทำให้คนจำนวนเรือนล้านไม่ใช่เรือนแสนนะครับเพราะว่าคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยในปีหนึ่งพื้นที่ถูกขยายไปทุกปีแล้วก็ในมัสยิดฮารอมทั้งที่มักกะฮ์แล้วก็มัสยิดที่มะดีนะห์เนี่ยก็ถูกขยายเพื่อให้รองรับการมาละหมาดหรือปฏิบัติศาสนกิจพร้อมกันในเวลาเดียวกันเนี่ยได้เป็นล้านๆคนนะครับคน1ล้านหรือ2ล้านคนเข้าไปอยู่ในมัสยิดเดียวกันแล้วก็เวลาละหมาดก็ก้มเงยทำทุกสิ่งทุกอย่างตามอิหม่ามคนเดียวในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจนี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับสิ่งเหล่านี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่วางรูปแบบเหล่านี้ไว้แล้วก็ไม่มีใครสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ในที่อื่นๆของโลกที่ให้มีบรรยากาศมีการปฏิบัติศาสนกิจหรือรูปแบบของพิธีการที่เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันทีละส่วนนะมีภาพประกอบด้วยในสไลด์นี้ QR code อันนี้นะครับที่เกี่ยวข้องแล้วผมก็เอาลิงก์ของวิดีโอของคลิปต่างๆที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าเวลาที่เราใช้สอนเนี่ยมันมีไม่พอก็เลยเอาสื่อต่างๆเนี่ย
ใส่ไว้ในคอมเมนต์ในเพจของโครงการด้วยนะครับก็ลองไปเปิดดูเอาว่ามันมีคลิปอันไหนบ้างที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่ง National Geographic ก็ไปทำสารคดีแล้วก็มีที่เป็นสารคดีที่ทำไว้ตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยก็เอามายังใช้ได้บอกถึงประวัติที่มาที่ไปด้วยนะครับไปกันเลยภาพต่อไปนี้นะครับจะอธิบายคร่าวๆก่อนให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับใบตุ้นล้อใบตุ้นล้อเนี่ยก็คือหินที่ถูกสร้างเป็นอาคารสี่เหลี่ยมหลายคนสงสัยว่าข้างในมีอะไรนะครับแล้วก็เป็นจุดที่มีหินดำหรือเรียกว่าอาฮายารอนอัสวัดเนี่ยติดอยู่ที่มุมนะครับแล้วนี้เขาเรียกว่าชุมทิศหรือทิศกิบลัตที่คนที่ละหมาดเนี่ยจะหันหน้าไปนะครับเป็นจุดกึ่งกลางของโลกที่อยู่ที่ตัวกาบะไม่ว่ามุสลิมจะละหมาดอยู่จุดไหนของโลกทางทิศตะวันออกทางทิศตะวันตกทางเหนือทางใต้นะครับซึ่งแต่ละคนแต่ละประเทศเนี่ยอยู่ต่างทิศกันแต่เวลาละหมาดหันไปในที่เดียวกันก็คือหันไปที่จุดนี้นะครับหันไปที่มัสยิดฮารอมที่นี่นะครับแล้วก็บริเวณที่หินมัสยิดฮารอมที่กาบาเนี่ยก็จะมีหินฮายรอนอัสวัดติดอยู่ก็เป็นชุมทิศที่เราหันไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วก็มีคนเข้าใจผิดว่าเวลาที่มุสลิมไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยไปแสดงการเคารพหินก้อนนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องของการเคารพบูชาแต่อย่างใดแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ถูกกำหนดไว้ว่ามันเป็นทิศในการปฏิบัติศาสนกิจสมัยก่อนหน้านี้ที่เริ่มมีการบันทึกภาพเนี่ยรูปของกาบะจะเห็นได้ว่าเป็นพื้นที่โล่งๆแทบไม่มีผู้คนไปใช้บริการมากนักแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับในทุกๆนาทีก็จะมีคนเดินตะวาฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนรอมฎอนแล้วก็ในช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยในพื้นที่แห่งนี้ก็จะแน่นมากนะครับอันนี้เป็นลายต่างๆที่อยู่บนพลใบตุลล้ออันนี้เป็นกุญแจที่ไขเข้าไปซึ่งในสมัยของนบีกุญแจอันนี้มีเผ่าหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากท่านนบีให้ดูแลทุกวันนี้แม้กษัตริย์ซาอุดีจะเป็นผู้ปกครองประเทศนี้ก็ไม่ได้เอากุญแจนี้มาถือนะครับถ้าจะมีการเปิดใบตุลล้อก็ต้องไปเอากุญแจจากผู้ที่ดูแลตามที่ได้รับมอบหมายอันนี้เป็นมะกอมอิบรอฮีมซึ่งเป็นที่ยืนของนบีอิบรอฮีมที่ท่านขึ้นคุตบะหรือแสดงธรรมเขาเก็บเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นใบตุลล้อหรือมัสยิดฮารอมแห่งนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็นบีอิบรอฮีมก็เคยใช้ที่แห่งนี้ทำหน้าที่ในเรื่องของการตะวาฟนะครับหรือประกอบพิธีฮัจญ์อันนี้เป็นภาพเล็กๆ เนี่ยเป็นบ่อน้ำนะครับเดิมเนี่ยมีช่องที่ขุดลงไปข้างล่างเป็นบ่อน้ำซำๆซึ่งคนไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็สามารถที่จะลงไปข้างล่างได้แต่เดี๋ยวนี้ด้วยการที่เขาขยายนะครับเขาก็ปิดบ่อน้ำทางลงตรงนี้แล้วก็ใช้ท่อขนาดใหญ่สูบน้ำจากบ่อข้างล่างขึ้นมาน้ำซำๆคือบ่อน้ำที่เป็นโอเอซิสที่ไม่แห้งสูบยังไงก็ไม่แห้งและที่แปลกกว่านั้นก็คือมันไม่ล้นพอน้ำสูบลงไปไม่ถึง11นาทีเนี่ยมันจะขึ้นมาเท่าเดิมแต่มันจะไม่ขึ้นเกินจำนวนจนกระทั่งมันล้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องน่าแปลกว่าคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์เป็นล้านๆคนดื่มน้ำนี้ทุกวันไม่ได้ดื่มกันแค่ที่นั่นด้วยทุกคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็จะเอาน้ำซำๆกลับบ้านด้วยเอามาให้คนที่บ้านกินจำนวนคนหนึ่งอย่างน้อย5ลิตรหรือ10ลิตรที่เอากันมาเนี่ยแต่มันไม่ทำให้น้ำที่เนี่ยหมดนะครับแล้วน้ำซำซำบ่อนี้เริ่มต้นตั้งแต่สมัยของนบีอิบรอฮีมจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ซึ่งโอเอซิสที่มีอยู่กลางทะเลทรายส่วนใหญ่ก็แห้งเหือดไปหมดแล้วแต่เนี่ยสูบได้วันหนึ่งเป็นพันๆลิตรเลยนะครับที่ใช้อยู่แล้วก็อันนี้เป็นประตูกาบะซึ่งน่าภูมิใจนะครับว่าประตูเนี้ยเป็นฝีมือของคนไทยซึ่งน้อยคนที่จะรู้ว่าประตูกาบะเนี่ยคนไทยเนี่ยได้มีโอกาสไปสร้างเป็นช่างทองแล้วก็ช่างไม้5คนจากเมืองไทยตั้งแต่ยุคที่
เราสามารถที่จะไปทำงานที่ประเทศซาอุดีได้นะครับใครอยากรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมไปที่นาคนาวาฟาร์มนะครับอาจารย์อับดุลลอห์นาคนาวาซึ่งเป็นคนที่ดูแลเป็นล่ามคอยประสานงานท่านก็เล่าให้ฟังได้ว่ามีใครบ้างไปทำอะไรที่นั่นและนี่คือความภาคภูมิใจนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลที่ถูกสร้างขึ้นมาซึ่งก็เป็นของเดิมบ้างของใหม่บ้างอันนี้เอามาให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูในรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหาก่อนนะครับสิ่งที่จะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องของความเป็นมาของพิธีฮัจญ์วัตถุประสงค์ของพิธีฮัจญ์และก็เงื่อนไขของผู้ที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วขั้นตอนวิธีการแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฮัจญ์รอนอัสวัดหรือหินดำนะครับซึ่งเวลาเรามีไม่มากเดี๋ยวก็จะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับเอาเบื้องต้นก่อนคำนี้คำว่าฮัจญ์นะครับไปประกอบพิธีฮัจญ์เวลาเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วคนที่ไปทำฮัจญ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับคำนำหน้าหรือชื่อเรียกที่เรียกว่าฮัจญ์หรือฮัจญีถ้าเห็นในการ์ดที่เขาเขียนว่าฮัจญะหรือฮัจญีนั่นหมายความว่าบุคคลผู้นั้นได้ไปปฏิบัติหน้าที่นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรสำหรับคนที่ไปทำฮัจญ์จะไปดำเนินการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยๆไปทีละส่วนโครงสร้างของอิสลามในเรื่องของการปฏิบัติที่เรียกว่ารุกลอิสลามหรือหลักในการปฏิบัติมี5ข้อดังต่อไปนี้นะครับอันที่1เรื่องของการปฏิญาณตนสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของการศรัทธาที่เกิดขึ้นที่ใจถ้าต้นทางเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหลังนี้จะยังไม่มีอย่างแน่นอนนะครับแล้วเรื่องของหลักการศรัทธากับหลักการปฏิบัติจึงอยู่คู่กันเพราะเรื่องของการปฏิบัติเป็นบทพิสูจน์ศรัทธานะครับเรื่องที่ง่ายที่สุดเมื่อจิตใจเราเชื่อแล้วการกล่าวคำปฏิญาณตนหรือบอกออกมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดนะครับเมื่อเชื่อแล้วก็บอกในสิ่งที่เชื่อมันไม่ใช่เรื่องยากแต่กว่าจะเชื่อกว่าจะศรัทธาเนี่ยบางทีใช้เวลานานนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ารับอิสลามเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับแม้ว่าท่านไม่เคยพูดภาษาอาหรับแม้สักประโยคเดียวการกล่าวคำปฏิญาณตนเนี่ยเมื่อมีคนกล่าวนำให้หรือให้เรากล่าวตามเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแต่กว่าผมจะสอนให้นักศึกษาหรือคนที่สนใจอิสลามเนี่ยเชื่อหรือศรัทธาแล้วกล่าวคำปฏิญาณจนบางคนผมใช้เวลา3ปีนะครับกับการตอบคำถามการให้ข้อมูลต่างๆจนกระทั่งวันหนึ่งก็บอกว่าผมศรัทธาแล้วแล้วผมพร้อมที่จะกล่าวคำปฏิญาณตนแล้วเราก็กล่าวนำให้เขาหรือบางคนเนี่ยศึกษามาจนเข้าใจแล้วเนี่ยกล่าวได้ด้วยตัวเองอย่างชัดถ้อยชัดคำเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องนึงนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดเพราะเนื่องจากเกิดขึ้นจากลิ้นของเราที่กล่าวความยืนยันเหล่านี้พอกล่าวคำปฏิญาณตนแล้วเนี่ยในศาสนาอิสลามก็จะมีบทพิสูจน์ศรัทธาที่เรียกว่าการละหมาดการละหมาดเป็นการให้อาหารทางจิตวิญญาณทำน้อยแต่ทำบ่อยๆและเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าเราอยู่กับคนที่เรารักเราอยากเจอทุกวันอยากคุยทุกวันอยากคุยบ่อยๆเช่นเดียวกันอัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์ก็บอกให้บ่าวของพระองค์เนี่ยได้เจอกันบ่อยๆวันหนึ่งวันละ5ครั้งแต่ว่าครั้งหนึ่งไม่นานนะครั้งหนึ่งไม่เกิน10นาที5นาทีนี่ก็ถือว่านานแล้วนะครับทำน้อยๆแต่ทำบ่อยๆถ้าหากว่าเราทำได้มากกว่านั้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้เราฝึกความอดทนสำหรับมุสลิมก็ถือศีลอดแล้วคุณก็จะรู้ว่าคนที่อดเนี่ยเขารู้สึกยังไงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเมื่อเราได้อดอาหารแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่การอดข้าวอดน้ำอย่างเดียวแต่ว่ามันต้องระงับยับยั้งชั่งใจในเรื่องต่างๆที่ไม่ทำให้เราละเมิดคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าด้วยนะครับอันนี้ใช้ร่างกายพิสูจน์นอกจากนั้นนะครับเรียนไปสัปดาห์ก่อนหน้านี้คือเรื่องของบทพิสูจน์ศรัทธาโดยใช้เงินใช้ทรัพย์สินหรือของมีค่าว่าใครจะใจถึงกว่ากันแล้วเขาทดสอบกับคนรวย
นะครับคนเราเวลาที่แข็งแรงมีเงินมากก็มักจะขี้เหนียวแล้วสังเกตไหมครับว่าเงินมากๆเนี่ยพอถึงช่วงเวลาหนึ่งที่ร่างกายเราไปไม่ไหวแล้วแล้วเงินทองมันซื้อชีวิตยื้ออะไรไม่ได้แล้วเราจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยตอนหนุ่มตอนสาวเนี่ยรู้สึกว่าโอยกอบโกยอยากได้ไม่ค่อยอยากแบ่งใครพอใกล้ๆจะตายหรือไม่ไหวแล้วเนี่ยสั่งลูกสั่งหลานเอาเงินไปให้คนนู้นด้วยนะไปบอกคนนู้นคนนี้ด้วยเพื่อที่จะทำบุญนั่นหมายความว่าพอเราเริ่มเห็นว่าเราสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังประโยชน์กับการตอบแทนกับเราได้น้อยเราก็พยายามที่จะปล่อยหรือแบ่งให้กับคนอื่นแต่ในอิสลามเนี่ยบอกว่าเมื่อถึงเวลาที่เราต้องจ่ายเราก็จ่ายนะครับคนมีเงินคนบริจาค20บาทกับคนบริจาค100บาทเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าเงินเนี่ยมันจะมีมูลค่าต่างกันแต่ถ้าดูที่ต้นทุนหรือเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าถ้าคนมีอยู่ในกระเป๋า 1,000 บาทให้100บาทคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ 10% นะแต่ถ้าหากว่าคนมีอยู่ในกระเป๋า50บาทแล้วบริจาคไป20บาทเนี่ยมันเกินกว่า 30-40% ของที่เขามีด้วยกันมันวัดกันที่ใจด้วยนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคการให้และเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการทำฮัจญ์ที่เรากำลังจะเรียนกันนะครับไปต่อเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์นะฮัจญ์คืออะไรพิธีฮัจญ์คือการปฏิบัติศาสนกิจเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ไปเที่ยวนะครับการตั้งเจตนาชัดเจนของคนที่ไปฮัจญ์ต้องย้ายหรือต้องเดินทางจากบ้านของเราเพื่อไปปฏิบัติภารกิจมีรูปแบบที่ชัดเจนมีเวลาที่ถูกกำหนดไว้ชัดเจนมีสถานที่ที่ถูกระบุไว้ในการปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละที่อย่างชัดเจนและมีขั้นตอนต่างๆที่ระบุไว้นะครับรูปแบบมันก็จะมีเรื่องของการแต่งกายของอิหรอมนะครับการไปพักในที่ที่กำหนดไว้เช่นการไปบุกุฟที่อารอฟะห์นะครับการขว้างเสาหินการเดินเวียนรอบที่เรียกว่าตะวาฟการเดินระหว่างภูเขาสองลูกที่เรียกว่าการซะแอซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาทำหน้าที่นี้แล้วได้ซ้ำไปนะครับแล้วก็เรื่องของการเวียนรอบการเดินสะแอการคลิปผมบางส่วนนะครับนี่เรียกว่ารูปแบบของการประกอบพิธีฮัจญ์เวลาการทำฮัจญ์จะทำในช่วงเวลาของเดือนซุลฮิจญะห์เท่านั้นซุลฮิจญะห์ก็คือเดือนที่เราออกอีดใหญ่หรือคนมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจญ์เขาเรียกว่าเดือนฮัจญ์นะครับส่วนการทำอุมเราะห์เนี่ยทำได้ทุกเดือนแม้กระทั่งเดือนรอมฎอนสถานที่ที่มักกะซึ่งเป็นที่หลักในการประกอบพิธีฮัจญ์ทราบไหมครับว่าในประเทศไทยเนี่ยมีการประกอบพิธีฮัจญ์กันด้วยคนบางกลุ่มทำฮัจญ์กันที่ภูเขาทองที่อยุธยาแล้วก็ไปเดินเวียนรอบอยู่ที่ภูเขาทองไอ้แบบนี้ไม่เรียกว่าฮัจญ์ตามหลักการศาสนานะครับมีแต่แบบนี้ไม่ได้อยู่กำหนดตามเงื่อนไขที่ศาสนากำหนดเอาไว้นะครับและขั้นตอนต่างๆที่ระบุไว้อย่างชัดเจนซึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูในรูปนี้ก่อนอันนี้คือชุดนะครับที่เรียกว่าชุดอิหรามอันนี้การเดินเวียนรอบที่นี่เรียกว่าการตอวาฟการเดินในระหว่างภูเขาซอฟากับมะรวะเรียกว่าการซะแอการไปรอคอยอยู่ที่นี่นะครับเรียกว่าการวูกูฟหรือหยุดพักที่ทุ่งอารอฟะนะครับก็จะมีผู้คนไปอยู่ที่นั่นการขว้างเสาหินนะครับเป็นเสาหินที่เป็นซิมโบลหรือสัญลักษณ์ของชัยฏอนที่สมัยของนบีอิบรอฮีมกับนบีอิสมาอีลที่ถูกกำหนดไว้ว่าให้ทำกุรบานโดยการเชือดลูกหรือนบีอิบรอฮีมนะครับแล้วนบีอิบรอฮีมก็ทำแบบนี้นะครับทำหน้าที่ตามคำสั่งใช้แล้วชัยฏอนมันก็มาคอยหลอกลวงสร้างความสับสนให้กับนบีอิบรอฮีมถามว่าไม่รักลูกหรือลูกกำลังน่ารักนู่นนี่นั่นนบีอิบรอฮีมก็คว้างนะครับคว้างหลายครั้งนะครับจ
นชัยตอนเนี่ยหนีไปทำอะไรในนบีอิบรอฮิมไม่ได้เรื่องเหล่านี้จึงถูกเป็นสัญลักษณ์ในการประกอบพิธีฮัจญ์เมื่อคนไปทำฮัจญ์ก็จะมีเงื่อนไขในการขว้างเสาหินด้วยนะครับจากเดิมสมัยก่อนเป็นเสาแท่งเล็กๆแบบนี้ด้วยกับในปัจจุบันเนี้ยคนเยอะมากเขาก็ทำเป็นเสาหินที่มีหน้ากว้างค่อนข้างมากแบบในรูปเมื่อตะกี้นะครับเพื่อให้คนจำนวนเรือนแสนที่ไปขว้างเสาหินเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปทำหน้าที่นี้ได้นะครับแล้วก็การคลิปตัดผมบางส่วนก็เรียกว่าเป็นขั้นตอนในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์ตามที่ศาสนากำหนดนะครับต่อมาการทำฮัจญ์มีวัตถุประสงค์อะไรนะครับวัตถุประสงค์ที่ถูกกล่าวไว้นะครับเรื่องที่1เพื่อยืนยันความศรัทธาแล้วก็คันยำเกรงต่ออัลลอฮ์กิจทางศาสนาทั้งหมดที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้เนี่ยอัลลอฮ์วัดหรือดูว่าสิ่งที่พระองค์กำหนดไว้บ่าวที่ศรัทธาเนี่ยทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นตามคำสั่งใช้หรือเปล่าการถือศีลอดนี่ก็เหมือนกันมันเดิมพันกันด้วยชีวิตนะครับข้าวและน้ำเป็นแหล่งพลังงานในการใช้ชีวิตแต่เมื่ออัลลอฮ์กำหนดว่านี่คืออิบาดะห์หรือกิจทางศาสนาแล้วก็บังคับไว้สำหรับผู้ที่ศรัทธาที่มีร่างกายแข็งแรงหรือมีความสามารถให้ทำหน้าที่นี้นะครับมันก็มีความกระหายมีความหิวแต่ว่าเหนือกว่านั้นก็คือความศรัทธาที่มีอยู่มากกว่านะครับเพื่อให้เราเห็นว่าคนที่เขาอยู่ในสถานะที่ต่างจากเราคนที่เขาไม่มีจะกินหรือความเท่าเทียมกันระหว่างเศรษฐีกับยาจกเนี่ยเรื่องของความหิวในเดือนรอมฎอนเนี่ยเท่ากันนะครับที่อัลเลาะห์กำหนดเอาไว้มันเป็นความเสมอภาคร่วมกันเรื่องต่อมาวัตถุประสงค์ของการประกอบพิธีฮัจญ์ก็คือเพื่อปฏิบัติตามแนวทางที่ศาสนทูตได้ปฏิบัติไว้สิ่งสำคัญก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกอบพิธีฮัจญ์แล้วการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยบรรดานบีอื่นๆก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นอิบรอฮีมอิสมาอีลนะครับหรือนบีท่านอื่นๆก็ได้ทำหน้าที่นี้ไว้ด้วยเช่นกันเมื่อเป็นซุนนะหรือเป็นแนวทางก็ถือว่าคนมุสลิมทุกคนเนี่ยดำรงไว้ซึ่งแนวทางของศาสนทูตที่ทำเอาไว้เรื่องต่อมานะครับวัตถุประสงค์คนจำนวนนับล้านล้านคนไปพบปะสังสรรค์กันไปเจอกันไปแสดงความรู้สึกเดียวกันไม่ว่าจะชาติพันธุ์ไหนสีผิวไหนนะครับอยู่ที่นั่นให้สลามคุยกันรู้เรื่องหมดช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยที่ไม่แยกเลยว่าอันนี้ผิวดำอันนี้ผิวเหลืองอันนี้เอเชียอันนี้ยุโรปหรือแอฟริกาทุกคนเท่ากันณที่ตรงนั้นเนี่ยเคยมีคนผิวสีนะครับในอเมริกาที่เขาบอกว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นเสรีภาพและเท่าเทียมกันหมดเมื่อเข้ารับอิสลามแล้วก็ไปที่มักกะเขาบอกว่าเวลาเขาไปเห็นคนผิวสีผิวดำผิวเหลืองเนี่ยยืนเข้าแถวอยู่ในแถวเดียวกันกินอาหารนะครับจากคนที่เอามาให้เหมือนกันเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเนี่ยคือความเท่าเทียมกันและความเป็นยูนิตี้ที่แท้จริงโดยไม่แบ่งนะครับใครมาก่อนก็ขึ้นไปอยู่แถวหน้าแถวหน้าไม่ใช่แถวของกษัตริย์หรือราชวงศ์แถวหน้าคือแถวที่ใครมาก่อนและทุกแถวเนี่ยมันก็ปะปนกันด้วยคนสีผิวต่างๆยืนการไปประกอบพิธีฮัจญ์เดินเวียนรอบท่านจะเห็นว่ามีคนทุกสีผิวทุกวัฒนธรรมเนี่ยอยู่สิ่งที่มีเหมือนกันคือเป็นมุสลิมและสถานที่แห่งนี้นะครับที่มักกะเนี่ยเขาอนุญาตให้เฉพาะมุสลิมเท่านั้นคุณจะมีตังขนาดไหนแต่ถ้าคุณไม่ได้ศรัทธาในอัลลอฮ์แล้วก็ไม่ได้ไปเพื่อการนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปพื้นแผ่นดินฮารอมที่มักกะกับที่มะดีนะห์ในซาอุดีเข้าได้นะครับไปยิดดาห์ไปเที่ยวไปตะบูกไปที่ไหนก็ได้แต่ที่มัสยิดฮารอมหรือพื้นแผ่นดินต้องห้ามนี้อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์เท่านั้นนะครับแล้วก็การพบปะกันเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่แต่ละคนสัมผัสได้ว่าทุกสีผิวทุกเชื้อชาติทุกชนชั้นได้รู้จักคุ้นเคยกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือการไปประกอบพิธีฮัจญ์คือการย้อนรอยกลับไปสู่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดวิดีโอให้ดูว่าที่มาที่ไปของไบตุลลอแล้วการประกอบพิธีฮัจญ์ในสมัยก่อนนั้นเป็นอย่างไรนะครับเวลามีไม่เยอะแต่ว่าจะพยายามให้เห็นภาพตรงนั้นด้วยแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับของการประกอบพิธีฮัจญ์ก็คือว่า
เพื่อให้มุสลิมระลึกถึงการฟื้นคืนชีพอย่างที่ผมบอกว่าเราทิ้งทุกอย่างไว้ที่บ้านเดินทางไปที่นู่นอย่างมากก็มีคนที่เดินทางร่วมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ถอดเอาไว้ที่บ้านเสื้อผ้าชุดสวยงามเราไม่ได้เอาไปนะครับในขณะที่ไปวุกุฟที่ทุ่งอารอฟะห์สวมชุดเหมือนกันนะครับ2ผืนมีผ้าห่มผืนหนึ่งผ้านุ่งผืนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองลาภยศยศถาบรรดาศักดิ์ใดๆและทุกคนก็ไปนั่งรออยู่เหมือนกันนะครับทุกคนวอนขอดุอาขอความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับสภาพของการกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งที่เราจะไปรอรับรางวัลหรือรอรับการตอบแทนของเรานะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์นะครับเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงก่อนว่าแล้วใครบ้างที่เป็นผู้ที่ศาสนากำหนดไว้ว่าบุคคลผู้นั้นต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์มีอยู่5ข้อข้อที่1เงื่อนไขนี้ถูกกำหนดไว้สำหรับผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์หรือที่เรียกว่ามุสลิมเท่านั้นนะครับและนอกจากเป็นผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์แล้วเกณฑ์บังคับคือต้องเป็นผู้ใหญ่เด็กไปได้ไหมไปได้นะครับบางคนเอาลูกไปด้วยไปประกอบพิธีฮัจญ์เขาก็ได้รับผลบุญเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกณฑ์นี้ยังไม่บังคับกับคนที่ยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็เรื่องราวของศาสนาที่เป็นบทบัญญัตินี้บังคับใช้กับคนที่สติสตังครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเป็นเรื่องนึงแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยยังมีเรื่องของระบบทาสบทบัญญัติของการประกอบพิธีฮัจญ์จะไม่เป็นที่บังคับใช้กับคนที่ไม่ได้เป็นไทยทาสไม่ต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์ถือว่าเป็นผู้ที่ยังไม่อยู่ในเกณฑ์แต่ปัจจุบันนี้ทุกคนเป็นอิสระนะครับเพราะนั้นการไปประกอบพิธีฮัจญ์ของคนทั่วไปก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขโดยปกติแล้วข้อสุดท้ายนี่แหละที่ต่างจากอื่นๆในเงื่อนไขของผู้ที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์ต้องมีความพร้อมความพร้อมในที่นี้อาจจะแยกออกเป็น3ส่วนเรื่องที่1คือร่างกายต้องแข็งแรงพอนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามันไม่ได้แข็งแรงจนถึงต้องเป็นนักวิ่งนักเดินคือเป็นคนปกตินี่แหละบางคนเนี่ยร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงแต่ใจไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นที่อนุโลมนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเขาไม่แข็งแรงเนี่ยศาสนาไม่บังคับคนคนนั้นแต่ถ้าจะไปหรือมีความพร้อมมีคนไปดูแลในบางครั้งเนี่ยเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกของคนที่เดินไม่สะดวกบ้างนะครับเช่นมีรถวีลแชร์มีรถเข็นนะครับมีคนทำหน้าที่เข็นให้แบบนี้ก็ถือว่ามันก็เป็นความสะดวกแต่ว่าในเรื่องของข้อกำหนดเนี่ยต้องเป็นคนที่มีร่างกายพร้อมแล้วก็การเดินทางในระหว่างประเทศของเขาไปที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยมันมีความปลอดภัยเมื่อก่อนเนี่ยเดินทางด้วยอูฐเดินทางเท้าเดินทางด้วยเรือนะครับแต่เดี๋ยวนี้ขึ้นเครื่องบินไป4ชั่วโมงถึงแล้วนะครับมันก็เป็นความปลอดภัยนะครับก็ถือว่าเรื่องของการเดินทางด้วยและอีกอันนึงต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการไปประกอบพิธีฮัจญ์เมื่อก่อนเนี่ยก็พกเงินกันไปเดี๋ยวนี้เขาจัดบริการโดยมีผู้บริการฮัจญ์เขาก็คิดเป็นค่าใช้จ่ายค่าที่พักค่าอาหารด้วยตอนนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วครับใครพอจะทราบบ้างค่าใช้จ่ายในการไปประกอบพิธีฮัจญ์ 200,000 บวกๆเนาะ200,000 300,000 นะบางฮัสบางแซเพราะฉะนั้นถ้าค่าใช้จ่ายค่าเดินทางตรงนี้เนี่ยมันเป็นราคา 200,000-300,000 แล้วเราไม่มีเงินพอเราอยู่ในสถานะที่ศาสนาบังคับต้องไปฮัสไหมไม่ต้องไม่จำเป็นที่จะต้องไปเป็นหนี้เป็นสินใดๆทั้งสิ้นนะครับมีพร้อมก็ไปแต่ถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องนะครับแต่ถ้ามีพร้อมแล้วไม่ไปนั่นคือความบกพร่องของตัวเรานะครับอันนี้คือเงื่อนไขของการประกอบพิธีฮัจญ์เดี๋ยวผมให้กลับไปดูนิดนึงเรื่องของประวัติของการทำฮัจญ์นะครับเราจะได้เห็นภาพว่าเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยไหนนะครับวิดีโอนี้ยาวประมาณ50นาทีแต่ว่าผมจะดูสักประมาณสัก12นาทีว่าที่มาที่ไปของการประกอบพิธีฮัจญ์ตั้งแต่สมัยเริ่มต้นนะครับแล้วใครต้องการที่จะดูเพิ่ม
ในลิงก์ที่อยู่ใต้คอมเมนต์ในเพจของโครงการเนี่ยก็จะมีอยู่นะครับก็ลองไปดูเพิ่มเติมได้เดี๋ยวเราไปดูคร่าวๆก่อนว่าไบตุลลอห์มัสยิดฮารอมและการประกอบพิธีฮัจญ์ตั้งแต่ในอดีตเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรนะครับบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นแต่ก่อนติดเป็นอันเดียวกันแล้วเราได้แยกมันทั้งสองออกจากกันและเราได้ทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตมาจากน้ำอัลเลาะห์ทรงตรัสสมจริงแล้วโลกได้แปรสภาพจากการล้อมเหลวไปสู่สภาพแข็งตัวและยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันสิ่งแรกที่แข็งตัวก็คือใครอยู่ทางด้านหลังมันมีสวิตช์อยู่ทางนู้นนะครับดรอปไปบางส่วนเดี๋ยวผมดูทางนี้พอดีเจ้าหน้าที่เขาอยู่ข้างนอกหมดดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์และสิริมงคลแห่งนี้ห้อมล้อมไปด้วยเทือกเขาซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวของโลกดังนั้นบริเวณแห่งนี้จึงมีความมั่นคงและณที่แห่งนี้เองที่อัลเลาะห์ทรงคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งของไบตุลลอฮ์ซึ่งถือเป็นบ้านหลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแบบอย่างอันดีและเป็นที่ให้ความปลอดภัยแก่มนุษย์พระองค์ทรงให้มะลาอิกะห์สร้างมันขึ้นมาเพื่อให้เป็นสถานที่ให้มนุษย์ประกอบศาสนกิจโดยการเวียนรอบและอาดัมก็ได้ไปทำฮัจญ์ที่บ้านหลังนั้นโดยการเวียนรอบพร้อมมะลาอิกะห์และนับตั้งแต่มีมนุษย์มาอาศัยอยู่บนโลกพวกเขาก็ได้ให้เกียรติต่อบ้านหลังนั้นและประกอบพิธีฮัจญ์กันที่นั่นแต่เมื่อวันเวลาได้ผ่านพ้นไปมนุษย์ได้หันเหออกจากแนวทางที่อาดัมได้นำมาจนกระทั่งมาถึงสมัยดับบีนุผู้คนก็ดื้อดึงฝ่าฝืนต่อคำสอนมีคนที่เชื่อฟังดับบีนุเพียงไม่กี่คนแล้วก็เกิดน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่อัลลอฮ์ทรงตรัสว่าแผ่นดินเอ๋ยจงกลืนน้ำของเจ้าและฟ้าเอ๋ยจงหยุดแล้วน้ำก็ได้ลดลงกิจการทุกอย่างได้ถูกตัดสินชี้ขาดแล้วเรือได้ไปจอดเทียบอยู่ที่ภูเขายูดีพระองค์ตรัสว่าความหายนะจะประสบแก่หมู่ชนที่อธรรมหลังจากน้ำท่วมโลกในครั้งนั้นร่องรอยของกาบะได้ถูกลบเลือนหายไปการทำฮัจญ์จึงยุติไประยะหนึ่งแต่ถึงอย่างไรก็ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็ยังคงความสำคัญอยู่อย่างมิเลือนลางจนกระทั่งมาถึงสมัยของนบีอิบรอฮีมผู้ได้ฉายาว่าบิดาแห่งบรรดานบีท่านได้ถูกบัญชาให้นำครอบครัวมาพำนักอยู่ณหุบเขาที่ไม่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งนี้เมื่อท่านได้นำภรรยามาถึงฮายับภรรยาของท่านมองเห็นสภาพแล้วรู้สึกหดหู่ใจเธอถามว่านี่เป็นคำสั่งของอัลเลาะห์หรืออิบรอฮีมหันมาตอบว่าใช่แล้วเธอกล่าวต่อไปทันทีว่าดังนั้นอัลลอฮ์คงจะไม่ทอดทิ้งเราเป็นแน่เพราะความแห้งแล้งอิสมาอีลลูกน้อยจึงรู้สึกกระหายน้ำท้าทั้งสองของเขาถีบไปมาบนพื้นดินผู้เป็นแม่พยายามที่จะค้นหาน้ำเพื่อดับความกระหายของลูกชายเพียงคนเดียวนางจึงขึ้นไปบนที่เนินเขาโซฟาแล้วลงไปยังหุบเขาจนกระทั่งไปถึงเนินเขามารวะซึ่งอยู่ตรงกันข้ามเพื่อค้นหาแหล่งน้ำแต่ไม่พบนางวิ่งไปวิ่งมาอยู่อย่างนั้นถึง7 เที่ยวด้วยกันThank you.
ท่านใดนั้นน้ำก็ขึ้นมาจากที่ใต้เท้าของอิสมาอินเป็นน้ำซัมซัมนางจึงเกิดความมั่นใจขึ้นเป็นลำดับและกล่าวว่าอัลลอฮ์คงไม่ทอดทิ้งเราเป็นแน่ซัมซัมไม่เพียงแต่จะเป็นบ่อน้ำที่ให้ความสดชื่นความจำเริญและความมีชีวิตชีวาแก่สถานที่แห่งนั้นเท่านั้นยังเป็นสัญญาณและเป็นบ่อน้ำที่อัลลอฮ์ทรงจัดเตรียมไว้บริการแก่ผู้มาประกอบพิธีฮัจญ์อีกด้วยดูนั่นสิใช่แล้วฝูงนกกำลังบินโฉบอยู่ที่หุบเขานั่นท่านเชื่อไหมฝูงนกมันจะไม่มาชุมนุมกันอย่างนั้นถ้าหากไม่มีน้ำหรือว่าจะมีน้ำในหุบเขานั่นถ้าหากมีจริงมันก็จะเป็นเรื่องที่แปลกถ้าอย่างนั้นเราไปหาข้อเท็จจริงกันดีกว่านะเราไปที่โน่นเถอะไปเราไปกันดีกว่าเพื่อจะได้รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดดีแล้วไปกันเลยไปเดินทางกันเถอะไปเลยไปผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตรัสสมจริงแล้วว่าและเราได้ทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตมาจากน้ำน้ำเป็นแหล่งกำเนิดสิ่งมีชีวิตที่ใดมีน้ำที่นั้นก็มีสิ่งมีชีวิตด้วยเหตุนี้ชาวอาหรับจึงเร่ร่อนไปตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้ๆแหล่งน้ำภูเขาแห่งเมืองมักกะได้เริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นหลังจากที่แห้งแล้งทุรกันดารมาเป็นเวลาอันยาวนานโดยไม่มีใครทราบได้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นหลังจากที่ได้มาถึงยุคของท่านนบีท่านก็มาทำหน้าที่นะครับฟื้นฟูการประกอบพิธีฮัจญ์อีกครั้งหนึ่งโดยที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยรัฐบาลซาอุดีก็จะเป็นคนดูแลที่เรียกว่าฮารอมีนนะครับก็ใช้อำนวยความสะดวกให้กับคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์อันนี้เป็นวิธีทัศน์ที่เก่ามากๆนะครับตอนนี้ระบบการเดินทางและก็สาธารณูปโภคทั้งหมดเนี่ยก็ใช้ที่มันทันสมัยมากแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านมัสยิดฮารอมก็สวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับก็จะดูได้จากรูปภาพต่างๆที่ปรากฏอยู่นะครับแล้วก็การเดินสายแอร์บนชั้น2ก็ใช้ได้ที่เป็นภูเขา2ลูกที่อยู่คนละด้านก็ความสะดวกของแขกก็ถูกสร้างมัสยิดคุมไว้แล้วก็เป็นลานหินอ่อนติดแอร์นะครับคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็จะมีจำนวนนับล้านๆคนนะครับโดยปกติเนี่ยเขาจำกัดจำนวนไว้ประมาณไม่เกิน3ล้านในแต่ละปีเนื่องจากว่าถ้าให้ไปเยอะกว่านี้มันก็จะรองรับไว้ไม่ไหวนะครับก็จะเป็นประเทศไทยก็จะไปประมาณสักหมื่นคนเรียกว่าวันอัตรุบิยะอันเป็นวันที่ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์จะมุ่งไปยังมีนาในวันนี้ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์จะไปยังทุ่งอารอฟาเลยก็ได้ส่วนผู้ที่ประกอบพิธีฮัจญ์แบบฮิรอนหรืออิฟรอดนั้นจะมุ่งไปยังมีนาในสภาพที่อิหรอมแล้วส่วนผู้ประกอบพิธีฮัจญ์แบบตะมัตตัวจะอิหรอมในสถานที่เขาพักอยู่อันนี้ก็ถ่ายทำจากที่จริงนะครับซึ่ง
ใหญ่มากแล้วก็จุคนที่ตำบลมีนาสีผิวบรรดาผู้ประกอบเชื้อชาติไปที่นั่นหมดห้าเวลาที่นั่นโดยย่อละหมาดสี่รอกอะให้เหลือเป็นสองรอกอะโดยที่ไม่รวมกันและการค้างแรมที่มีนาในคืนนั้นเป็นสุนนะที่ทุ่งอาราฟาเนี่ยแทบจะไม่มีต้นไม้เลยนะครับมีกระโจมขาวโพลนไปหมดเลยแล้วทุกคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็จะไปพำนักอยู่ที่นี่แต่งกายเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปละหมาดที่มัสยิดนามิรอกณทุ่งอาราฟาบรรดาผู้ประกอบพิธีฮัจญ์จะละหมาดบ่ายและอาซับย่อรวมกันโดยอาซานครั้งเดียวและอิกอมะห์2ครั้งหลังจากขุตบะห์วันอารอฟาห์เสร็จแล้วบรรดาผู้ประกอบพิธีฮัจญ์จะพยายามเป็นพิเศษในการที่จะละหมาดรวมกันณมัสยิดแห่งนี้ซึ่งจุคนได้ประมาณ 300,000 คนการปฏิบัติศาสนกิจยังคงดำเนินไปเรื่อยตามขั้นตอนทุ่งอารอฟาห์ทั้งหมดเป็นสถานที่วุกุฟยกเว้นหุบเขาอุรอนะและสุนัตสำหรับผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ให้วุกุฟโดยหันหน้าไปทางกิบลัตณที่ทุ่งอารอฟาห์จะมีผู้คนมากมายจากประเทศและสัญชาติต่างๆมาวกุฟกันภายใต้การควบคุมของพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่น้อยนิดเมื่อเปรียบกับความต้องการของโอเคนะครับก็พอเห็นภาพคร่าวๆใครจะดูอย่างเต็มๆก็ลองไปดูในลิงก์อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เวลาเรามีไม่พอนะครับเดี๋ยวยังไงรบกวนเจ้าหน้าที่เปิดไฟให้ด้วยนะครับโอเคก็มาต่ออีกนิดนึงในส่วนของหลักฐานที่มีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่บอกไว้นะครับว่าวะลิลลาฮิอะลันนาซิฮิจุลบัยติมันิสตะตออะอิลัยฮิซะบีลาและเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่จะกำหนดให้มนุษย์ไปทำฮัจญ์เฉพาะคนที่มีความสามารถเดินทางไปเท่านั้นอย่างที่บอกว่าคนที่ไม่สามารถไม่พร้อมก็ไม่ต้องกังวลใดๆนะครับที่เราจะถือว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นภาระกับเราอัลลอฮ์กำหนดเอาไว้สำหรับผู้ที่มีความพร้อมเท่านั้นแล้วคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์นี้นะครับเป็นความประเสริฐที่ได้รับซึ่งมีหะดีษรายงานว่าใครก็ตามนะครับที่ทำฮัจญ์โดยไม่พูดคำหยาบคายไม่ไปละเมิดนะครับสิ่งต่างๆตามข้อห้ามเอาไว้เขาจะออกจากบาปของเขาเหมือนกับวันที่มารดาคลอดเขาออกมานะครับนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งที่เป็นคำยืนยันสำหรับคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์และจะได้รับการตอบแทนได้รับการอภัยโทษด้วยนะครับทีนี้สำหรับคนที่มีโอกาสหรือเตรียมตัวให้ทุกคนตั้งใจไว้นะครับเมื่อเป็นมุสลิมแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่เนี่ยให้เนียดว่าขอให้ฉันได้มีโอกาสไปประกอบพิธีฮัจญ์สักครั้งหนึ่งในชีวิตขออัลเลาะห์ให้โอกาสตรงนี้กับเราเพราะบางคนเนี่ยพอถึงเวลาที่อัลเลาะห์กำหนดไว้เขาได้ไปโดยที่ไม่ได้คาดคิดเลยด้วยซ้ำไปนะครับความสะดวกง่ายใดเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งบางคนที่อัลเลาะห์ยังไม่ให้เนี่ยเตรียมตัวทุกสิ่งทุกอย่างซื้อตั๋วซื้อแล้วบางทีก็ยังไม่ได้ไปก็มีนะครับเพราะฉะนั้นให้เราดุอาไว้นะครับว่าขอให้เราได้มีโอกาสไปเมื่อเราจะไปประกอบพิธีฮัจญ์อันแรกนะครับสำรวจตัวเองนะครับว่าเรามีข้อผิดบกพร่องผิดพลาดยังไงนะครับก็ให้เราตบัดตัวสำนึกในความผิดพลาดต่างๆกลับเนื้อกลับตัวนะครับเพื่อที่เราจะไปปฏิบัติคุณงามความดีอันที่สองถ้าเราตั้งใจหรือเตรียมตัวจะไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยแสวงหาค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือปัจจัยต่างๆเนี่ยเอาสิ่งที่ฮาลาลอย่าไปเนียดว่าซื้อหวยงวดนี้สักสองงวดถูกหวยแล้วจะไปฮัจญ์เงินหวยไม่ใช่เงินฮาลาลที่จะเอาไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับหรือประการที่3นะครับตั้งใจให้บริสุทธิ์ว่าการไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยเราทำเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ทำเพื่อให้ใครมาสรรเสริญชื่นชมเราอย่างนู้นอย่างนี้นะครับไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับ
ให้เลือกเพื่อนที่ดีในการเดินทางนะครับเดี๋ยวนี้การไปทำฮัจญ์เนี่ยก็จะไปกันหลายๆคนไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะว่าเวลาที่เราออกจากบ้านเราไปเนี่ยมันไม่มีที่ไหนที่มันจะสะดวกสบายเพราะนั้นการเดินทางถือว่าเป็นความยากลำบากและก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ควรจะมีเพื่อนร่วมเดินทางที่ดีอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับทีนี้ผมให้ดูภาพก็แล้วกันนะครับอันนี้เรื่องราวที่มาที่ไปกระบวนการต่างๆที่พอจะเห็นแล้วเอาไปดูภาพกันว่าในมัสยิดฮารอมซึ่งหลายคนก็ไม่ได้มีโอกาสไปเราก็เห็นภาพแล้วบางทีมันก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในส่วนไหนตรงไหนบ้างเดี๋ยวนี้เราไปดูใน YouTube นะครับเซิร์ชคำว่าฮัจญ์มันก็จะเห็นภาพเลยว่าการประกอบพิธีฮัจญ์ณปัจจุบันผู้คนเยอะแยะมากมายเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่เอามาให้ดูเนี่ยมันก็เป็นภาพที่ close up บ้างภาพเก่าบ้างซึ่งบางทีก็ไม่เคยเห็นนะครับอันนี้เป็นภาพที่สมัยแรกๆที่ยังมีผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์มีมุสลิมจำนวนไม่มากบริเวณโดยรอบนี้เมื่อก่อนเป็นแบบนี้เนี่ยตอนนี้ไอ้โครงสร้างตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมตัวกะบะตั้งแต่สมัยที่นบีอิบรอฮีมสร้างจะเป็นรูปลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็มีมุมหนึ่งเป็นโค้งแต่ว่าในยุคหลังเนี่ยนะครับทำเป็นสี่เหลี่ยมรูปข้าวหลามตัดแบบนี้มีหินโค้งอิสมาเอลก็จะเห็นว่าผู้คนยังน้อยอยู่นะครับในสมัยในยุคแรกๆที่มีมุสลิมจำนวนไม่มากแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยที่จะยืนแทบจะไม่มีในช่วงพิธีฮัจญ์นะครับแล้วก็ตลอดทั้ง24ชั่วโมงณพื้นที่แห่งนี้มีคนไปเดินต่อวาฟแล้วเป็นคนที่มาร่วมกันละหมาดตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ได้หยุดเลยด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ารางทองก็เป็นรางที่ใช้ระบายน้ำบนหลังคากะบะห์เวลาฝนตกมันก็จะมีบ้างในบางครั้งที่ฝนตกเนี่ยก็จะมีรางต่อมาเพื่อให้น้ำเนี่ยหยดไหลลงมาข้างล่างนะครับอันนี้เป็นฮัจญ์รอนอัสวัดอันนี้ก็เป็นภาพทิวทัศน์โดยทั่วๆไปที่เขียนขึ้นในสมัยก่อนว่าเมื่อมีไบตุลลอฮ์มาอยู่เนี่ยชุมชนของอาหรับก็มาอยู่ในบริเวณโดยรอบนั้นนะครับแล้วก็อันเนี้ยเดิมเนี่ยยาวมาถึงตรงนี้นะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วมีหินโค้งเขาทำให้เหลือสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ยังคงดูหินโค้งอิสมาเอลนี่ไว้เวลาที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์เราจะเดินเวียนรอบนะครับเดินเวียนรอบแบบนี้7รอบพื้นที่ก็โดยประมาณเนี่ยก็จะเท่ากับสันติชนหรือประมาณสนามที่ลานจอดรถนั่นแหละนะครับแล้วรอบสั้นรอบยาวรอบเล็กรอบใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับรัศมีที่เราเดินนะครับไกลสุดบางคนเนี่ยเข้ามาเดินต่อวาฟในนี้ไม่ได้ต้องใช้รถวีลแชร์นะครับวนอยู่ข้างบนนี้ในชั้น2ก็เดินวนก็รอบใหญ่หน่อยใช้รถบังคับรถเข็นเอานะครับอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมๆที่เอามาให้ดูอันนี้ภาพขยายนะครับที่มันก็จะเป็นภาพที่มีอาคารมีบ้านเรือนต่างๆเดี๋ยวนี้เปลี่ยนหมดแล้วนะครับในภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นโรงแรม5ดาวมันเป็นสถานที่ต่างๆที่โอโถงมากๆแล้วก็อันนี้ก็คือที่เป็นธรรมะที่ขึ้นคุตบะแล้วก็ประกอบศาสนกิจต่างๆในยุคแรกๆหรือตั้งแต่สมัยของนบีอิบรอฮีมเดี๋ยวนี้เนี่ยก็แทบจะไม่ได้อยู่ในโซนตรงนี้แล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าพื้นที่มันถูกขยายออกไปเยอะมากอันนี้เป็นภาพโดยรวมๆนะครับแล้วก็เวลาต่อวาฟนะครับเมื่อกี้เราเห็นสี่เหลี่ยมแล้วเห็นโค้งๆเนี่ยนะต่อวาฟ7รอบก็หมายความว่าจุดสตาร์ทตรงนี้ก็คือหินดำนะครับจุดที่ตั้งหินดำเนี่ยแนวลากเป็นรัศมีตรงมาเดินจากตรงนี้วนนับเป็น1รอบถ้าต่อวาฟ7รอบก็เดินหมุน7ครั้งก็เรียกว่าการต่อวาฟนะครับก็ประมาณนี้อันนี้เขาสร้างมาแล้วก็จะเป็นบ่อน้ำอย่างที่บอกว่าตอนนี้บ่อน้ำเนี้ยถูกปิดไปแล้วอันนี้เป็นภาพเดิมแล้วเขาก็ใช้ท่อขนาดใหญ่สูบน้ำออกมาจากทางด้านล่างที่เป็นบ่อน้ำซ้ำๆแล้วก็มีสถานีสูบน้ำอยู่ด้วยนะอันนี้ก็เป็นแบบนะครับเขาสร้างครอบภูเขาสองลูกภูเขาโซฟากับมัรวะซึ่งในอดีตเป็นภูเขาที่พระนางฮายัดเดินหาน้ำ7เที่ยวเพราะฉะนั้นคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็จะเดินสะแอ7เที่ยว7เที่ยวไม่ใช่7รอบนะ7รอบคือวนแบบนี้ถ้า7เที่ยวก็คือจากนี้ไปนี้นับ1นับ2นับ3นับ4เดินไปเดินมา7เที่ยวนะครับ
เป็นการย้อนกลับไปสู่อดีตว่าณสถานที่แห่งนี้ได้เกิดเหตุการณ์นี้แล้วผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็จะไปทำหน้าที่นี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นประตูไบตุลลอฮ์มีผ้ากิสวานี่เป็นผ้าไหมทอนะครับมีโรงงานทอผ้าไหมแล้วก็มีการเปลี่ยนทุกปีอันนี้ก็เป็นข้อมูลโดยทั่วๆไปที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เป็นข้างในที่เป็นแบบก็จะมีเสา3ต้นอยู่ข้างในเพื่อที่จะค้ำตัวหลังคาทางด้านบนไว้ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเป็นห้องแล้วก็ปูด้วยหินอ่อนพอถึงเวลาในช่วงการเปลี่ยนผ้าไบตุลลอฮ์ก็มีการเข้าไปทำความสะอาดแล้วก็ดูแลทำนุบำรุงอันนี้ก็เป็นโมเดลที่เอามาให้ดูเป็นแบบนะครับที่มีอยู่อันนี้ประตูที่เรียกว่าประตูบาบนไบตุลลอฮ์ประตูไบตุลลอฮ์ที่เป็นฝีมือคนไทยนะครับที่ทำเอาไว้นะครับตั้งแต่สมัยนานมาแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่มีการเปลี่ยนประตูก่อนนี้หน้านี้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยยังใช้ประตูบานนี้อยู่นะครับเป็นไม้มาข้าวหมูแล้วก็ครอบด้วยกับแผ่นทองคำแกะสลักเป็นลายแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นรางทองที่อยู่ทางด้านบนนี้ก็ถ่ายไว้ตอนที่เขาไปซ่อมบำรุงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพโดยรวมๆนี่ก็เป็นประตูไบตุลลอฮ์จะถูกยกขึ้นจากทางพื้นขึ้นไปพอสมควรเวลาที่จะนั่นเขาก็จะต้องมีบันไดเพื่อที่จะเปิดเข้าไปแล้วก็กุญแจที่ว่าเนี่ยเขาไขตรงนี้นะครับมันล็อกประตูอันนี้ไว้แขกบ้านแขกเมืองมาหรือคนที่สำคัญมาเนี่ยเขาก็จะเปิดให้โดยที่มีตระกูลหนึ่งเป็นคนที่ดูแลอันนี้ก็เป็นจุดที่เคยติดสัญลักษณ์อัสวัดอยู่แล้วก็เปลี่ยนมุมก็อยู่ในมุมตรงนี้แหละที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับอันนี้เป็นรูปประตูไบตุลลอฮ์อันนี้ก็จะเป็นตัวผ้าปักดิ้นสีทองๆนะครับเป็นผ้าดำๆปักดิ้นสีทองแล้วก็เป็นส่วนที่อยู่ที่ตัวคลุมไบตุลลอฮ์แบบนี้นะครับเขาก็เป็นดิ้นทองทำด้วยมือนะเป็นงานฝีมือของอาหรับเขานะครับอันนี้ก็เป็นกุญแจที่ไขไบตุลลอฮ์นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยได้มีใครเห็นนักนะครับทีนี้ก็มีการทำนุบำรุงซ่อมเมื่อมันเสื่อมสภาพลงเขาก็ซ่อมรัฐบาลซาอุดีเป็นคนดูแลนะครับอันนี้มันก็ผุก่อนไปตามเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นเดิมก่อนที่เขาจะทำเดิมเนี่ยทางเดินระหว่างภูเขาสองลูกเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แล้วเขาสร้างมัสยิดครอบภูเขาเนินเขาไว้เลยนะครับอยู่ทางด้านนี้ตอนนี้ก็ต้องเอาเป็นห้องกระจกปิดไว้แล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาไปแล้วก็ไปนั่งไปอยู่กันนานๆหรือบางคนเนี่ยก็มีความเชื่อบางอย่างที่แปะปนเข้ามาก็ไปทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่เกิดความเข้าใจผิดด้วยเขาก็เลยปิดเอาไว้นะครับอันนี้เป็นมากอมอิบรอฮีมนะครับเขาก็มีครอบเอาไว้เป็นให้เห็นนะครับว่านี่คือส่วนหนึ่งในอดีตที่ประวัติศาสตร์เคยเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เดิมบ่อน้ำซำดำจะเป็นอย่างนี้นะครับมีแท่งมีรองแล้วก็น้ำก็ขึ้นมาแล้วก็ไปตักเอาแต่ตอนหลังเนี่ยเขาปิดไปแล้วแล้วก็เป็นสถานีสูบน้ำดึงมาจากข้างล่างนะครับเดิมภาพเดิมจะเป็นแบบนี้ตอนที่ยังมีโอกาสผมยังมีโอกาสลงไปตอนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ครั้งก่อนตอนครั้งแรกเลยเนี่ยบ่อน้ำเนี่ยยังอยู่ลงไปข้างล่างได้ไปใช้น้ำที่อยู่ทางด้านล่างได้อันนี้ก็คือฮัจญ์รอนอัสวัดที่มันถูกผนึกติดกันเป็นหินเล็กๆเนี่ยนะครับก้อนเหลือประมาณนี้ด้วยขนาดที่มีคนไปสัมผัสการไปจับไปรูปมากๆมันแบนแล้วก็เว้าเข้าไปนะครับเรียกว่ามันสึกไปเยอะมากนะครับจนเหลือเป็นเศษแบบนี้อันนี้ก็เป็นโมเดลที่เขาทำตั้งแต่ก่อนที่จะทำให้คนที่จะไปขว้างเสาหินเนี่ยเดิมเนี่ยมันมีชั้นเดียวแล้วคนจำนวนมากซึ่งจำเป็นที่จะต้องเพิ่มชั้นให้มันเป็น3ชั้นแล้วก็สามารถที่จะเดินเข้าไปขว้างเสาหินได้นะครับด้วยความที่มันมีพื้นที่ที่กว้างขึ้นนะครับตอนนี้เริ่มทำแต่ว่าปัจจุบันนี้ใช้งานมาหลายปีแล้วในเวลาสภาพจริงก็คือคนเป็นแสนๆคนพอเราไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็จะทุกคนก็จะต้องไปขว้างเสาหินนะครับก็ขว้างให้มันลงไปในบ่อใกล้ๆนี่แหละตามรูปแบบที่กำหนดนะครับก็จะประมาณนี้ผู้คนที่ไปทำฮัจญ์เยอะมากนะครับมันเป็น 2-3 ชั้นนะไม่ใช่ชั้นเดียวก็เดินใครจะขึ้นชั้น1ชั้น2แล้วก็เดินบนไปวันเวย์เป็นทางเดียวนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ
มัสยิดมะดีนะห์อันนี้อยู่ที่เมืองมะดีนะห์เป็นสถานที่ที่ท่านนบีอพยพไปแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะครับก็มีหลักๆ ก็คือตัวมัสยิดที่ถูกขยายโดยส่วนใหญ่คนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็จะไปเยี่ยมเยียนที่นั่นแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะไปละหมาดที่มัสยิดแห่งนี้แล้วก็ไปเยี่ยมในมัสยิดนี้นะครับเดิมนะครับมันเล็กมากในสมัยนบีเนี่ยนบีก็อยู่บ้านใกล้กับมัสยิดนะครับพอทุกอย่างเจริญก้าวหน้าเติบโตไปเนี่ยมันก็ถูกขยายไปเรื่อยๆแล้วนบีเสียชีวิตเนี่ยก็ฝังอยู่ที่บ้านอยู่ข้างมัสยิดเนี่ยปัจจุบันนี้เมื่อมัสยิดขยายเนี่ยที่ฝังนบีแล้วก็ซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยก็จะถูกมัสยิดเนี่ยปกคลุมไปด้วยนะครับก็จะเป็นเวลาใครที่ไปที่มะดีนะห์ก็จะไปมาที่มัสยิดแห่งนี้นะครับก็อยู่กลางทะเลทรายเหมือนกันนะครับก็มีคนจำนวนเรือนแสนเรือนล้านที่จะเข้าไปละหมาดพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันนะครับดูใน Google เนี่ยจะเห็นภาพสว่างชัดเจนก็จะมีบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะเงียบนะครับแล้วก็สงบอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเราดอนะครับเป็นที่ที่คนที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็จะไปพยายามที่จะไปละหมาดไปขอดุอาที่นี่นะครับเราดอตุนจันนะนะครับก็เป็นบริเวณภายในมัสยิดนะครับก็โอเคก็จะคงจะเป็นข้อมูลโดยภาพรวมๆที่เอามาให้เราเห็นเพราะนั้นโดยสรุปแล้วเรื่องของการไปประกอบพิธีฮัจญ์นี่คือเงื่อนไขหนึ่งที่อยู่ในหลักของการปฏิบัติที่ศาสนากำหนดเอาไว้เพื่อให้ผู้ที่เป็นมุสลิมได้ปฏิบัติหน้าที่ของเขาเป็นการย้อนรอยกลับไปสู่อดีตการไปทำตามที่ท่านนบีได้ทำตัวอย่างเอาไว้นะครับแล้วการไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยมันมีการเดินทางนะครับต้องจากบ้านจากครอบครัวเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากและเป็นบทพิสูจน์ศรัทธาที่ต้องใช้ความอดทนอย่างมากนะครับที่แห่งนี้เป็นที่ที่สงวนไว้สำหรับคนที่เป็นมุสลิมเพราะนั้นก็เราได้เห็นนะครับได้เห็นภาพว่าเขาไปทำอะไรที่ไหนกันอย่างไรบ้างแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคปฏิบัติในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับก็เอามาให้ดูนะครับประเด็นสุดท้ายการจูบหินดำนะครับหินดำก้อนนี้นะครับถูกติดเอาไว้มันมีมาตั้งแต่สมัยแรกของการสร้างไบตุลลอฮ์แล้วตั้งแต่สมัยของนบีก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นจุดชุมทิศที่ถูกกำหนดไว้มีความสำคัญถึงขนาดว่าเผ่าอาหรับจะทะเลาะกันอีตอนที่มีการสร้างแล้วก็ประดิษฐานเอาตรงนี้เอาลงมาแล้วก็มาสร้างใหม่เนี่ยนะหินก้อนนี้เนี่ยต่างคนต่างให้ความสำคัญแล้วอยากจะได้รับเกียรติเพื่อที่จะเอากลับไปไว้ที่ที่ของมันนะครับก็ตกลงกันไม่ได้แล้วก็ในเผ่าก็จะมีหัวหน้าเผ่าแล้วคนในเผ่าเยอะแยะมากมายก็อยากจะให้หัวหน้าของตัวเองเป็นผู้ที่ได้รับเกียรตินี้ก็ตกลงกันว่างั้นใครก็ตามที่เข้ามัสยิดมาคนนั้นจะเป็นคนชี้ขาดว่าเผ่าไหนจะได้เอาหินดำนี้กลับไปไว้ที่ที่นั้นแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เดินเข้ามาพอดีภารกิจหนักก็ตกอยู่ที่ท่านนบีว่าอ้าวมุฮัมมัดท่านจะให้เผ่าไหนเป็นผู้ที่นำหินก้อนนี้ไปกลับไปไว้ที่เดิมท่านนบีก็กางผ้าออกแล้วก็ให้หัวหน้าเผ่าทั้ง4เผ่าเนี่ยจับชายผ้าแล้วก็ท่านก็ยกหินวางไว้ตรงกลางแล้วทั้ง4เผ่าก็ได้รับเกียรติในการนำหินก้อนนี้ไปไว้ที่นู่นเพราะนั้นนี่คือการแก้ปัญหาส่วนหนึ่งแล้วนบีตะวาฟสมัยที่นบีไม่มีคนเยอะแยะแบบนี้นะครับแล้วก็ท่านก็ไปจูบหินดำนี้นะครับมีคนตั้งข้อสงสัยหรือตั้งข้อสังเกตหรือแม้กระทั่งเห็นคนมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วก็เวลาละหมาดก็ก้มหันหน้าไปทางนั้นภาพที่เห็นเข้าใจว่ามุสลิมไปเพื่อเคารพสักการะหินก้อนนี้แต่ไม่ใช่นะครับหินก้อนนี้มันถูกกำหนดไว้ว่ามันคือทิศในการปฏิบัติศาสนกิจเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะอยู่ตรงไหนก็หันไปทิศนี้เหมือนกันนั้นข้อที่หนึ่งเรื่องของการจูบนะครับท่านไซนาอุมัรซึ่งเป็นคอลิฟะหลังจากท่านนบีเนี่ยได้กล่าวว่าฉันรู้ว่าเจ้าเป็นเพียงก้อนหินที่ไม่ให้คุณให้โทษใดๆก็คือหินก้อนหนึ่งนั่นแหละถ้าหากว่าฉันไม่เห็นท่าน
รอซูลุลลอฮ์จูบเจ้าแล้วฉันก็จะไม่จูบเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความสลักสำคัญอะไรเลยแล้วการที่จูบหินไม่ได้หมายความว่าเคารพสักการะนะครับบางครั้งเนี่ยเราให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่แสดงความรักแล้วเราก็แสดงความเคารพแล้วเราก็หอมหรือจูบด้วยหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยอ่านกุรอานเสร็จก็จูบกุรอานไม่ได้หมายความว่านั่นคือสิ่งที่ให้ความสำคัญในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆแต่ให้เกียรติด้วยความรักนี่ก็เช่นกันนะครับนบีเคยทำเอาไว้นบีให้ความสำคัญกับหินก้อนนี้โดยการไปจูบไปสัมผัสนะครับแล้วก็ซอฮาบะห์ก็ปฏิบัติตามเพราะรู้ชัดเจนว่าก็คือหินก้อนหนึ่งเป็นมักลูกเป็นสิ่งถูกสร้างไม่ได้มีความสำคัญใดๆแต่ว่าเมื่อนบีเคยทำไว้ก็ทำแล้วก็ใครที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยนะครับระวังให้ดีเลยกับการเข้าไปสัมผัสไปจูบหินก้อนนี้เพราะคนจำนวนหลายพันคนณเวลาเดียวกันเนี่ยก็อยากที่จะเข้าไปตรงนั้นเหมือนกันมันก็เกิดอันตรายบางทีก็เหยียบกันเบียดเสียดกันด้วยนะครับเพราะนั้นหลักการเบื้องต้นเนี่ยเวลาที่เราไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยการเริ่มต้นก็ให้ทำสัญญาณนะครับมองไปตรงนู้นแล้วเราก็เริ่มสตาร์ทไม่ต้องเข้าไปจูบหรือเข้าไปใกล้ๆทุกรอบเพราะอันนั้นบางทีอาจจะเป็นอันตรายกับตัวเราเองนะครับก็ขอบคุณมากวันนี้ได้ข้อมูลได้เห็นภาพได้รู้ประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าสักวันหนึ่งอินชาอัลเลาะห์ถ้าเราถึงเวลาถึงสรูก็ขอให้เราได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์เหมือนกับคนอื่นๆเขาบ้างนะครับตั้งใจเนียดเอาไว้แบบนี้ครับขอบคุณมากครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์